นี่คือสะพานแดงที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมอยากรู้มั้ยคะว่าทำไมสะพานที่นี่จึงต้องทาสีแดงชมคลิปนี้มีคำตอบค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมารับลมเย็นๆกันบ้างนะคะวันนี้เรามาถ่ายภาพบรรยากาศความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนถึงเอกชัยและเอกชัยถึงบ้านแพ้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะที่บอกคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าพาคุณผู้ชมมาชมวิวทิวทัศน์ของสะพานแดงสวยๆค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่เคยมาต้องบอกนะคะว่าบรรยากาศดีมากๆที่นี่คือตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครมี2ฝั่งเลยนะคะดูจากข้อมูลบอกว่าตรงนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างนะคะแล้วก็ถ้ามองไปด้านนู้นค่ะถ้าคุณผู้ชมไปดูคลิปย้อนหลังของเราแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูภาพกันอีกครั้งหนึ่งตรงนู้นเลยค่ะทีมงานของเราเคยนั่งเรือกันไปหลายปีก่อนนะคะจะเป็นศาลาพุทธมหาสมุทรบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็แถวๆนี้ก็จะมีร้านอาหารทะเลหลายร้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตรงนี้กันคุณผู้ชมที่อยากจะหาที่เที่ยวที่อากาศดีๆใกล้ๆกรุงเทพท่านไหนสะดวกจะมาทางเส้นทะเลบางขุนเทียนก็จะมีป้ายบอกมาตลอดนะคะซึ่งป้ายก็จะบอกว่าจุดชมโลมานะคะเพราะว่าแถวๆนี้ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมก็จะมีโลมาด้วยและเมื่อหลายปีก่อนค่ะทีมงานของเราก็เคยตามหาโลมาเหมือนกันนะคะโอ้ถ่ายทำกัน 2-3 ครั้งกว่าเราจะได้เจอก็เจอกันแบบไกลๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยมาบริเวณนี้และเคยเห็นโลมาก็มาเล่าให้ฟังด้านล่างได้เลยนะคะและละแวกนี้นะคะยังมีที่ที่น่าสนใจอีกเยอะนอกจากมีสะพานแดงแล้วมีสะพานสายรุ้งด้วยไปดูภาพบรรยากาศกันเราก็เคยพาคุณผู้ชมมาชมแล้วเหมือนกันบรรยากาศดีนะคะและที่สำคัญค่ะแถวนี้นะคะช่วงเย็นๆค่ะเขาก็จะมีจุดส่องนกหรือจุดชมนกกันด้วยเราก็เคยมาเก็บภาพบรรยากาศก็เรียกว่าใกล้ๆถนนพระราม2นี่มีความเป็นธรรมชาติมีความน่าสนใจเยอะก่อนหน้านั้นเราก็เคยพาคุณผู้ชมไปชิมลำไยที่สวนลำไยใกล้ๆพระราม2แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินค่ะก็อยากจะหาที่เย็นๆลมสบายๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่างๆจะได้ขับรถมาเที่ยวกันนะคะแต่เห็นเขามีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะว่าห้ามขึ้นสะพานนี้เกินกี่คนเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเราก็ทำตามกฎกติกาของชุมชนเขาแล้วก็ทราบว่าห้ามนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะก็เดินกันไปเก็บภาพกันไปทราบว่าบริเวณนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามมากทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะคะแต่ทีมงานเรามาถ่ายกันช่วงบ่ายๆตอนนี้ก็อาจจะแดดเปรี้ยงหน่อยนะคะแต่ก็ยังมีลมนะคะยังมีลมเย็นๆให้เราได้สัมผัสกันเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่พามาแนะนำนะคะมาดูบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะท่านไหนที่มาช่วงเย็นๆดิฉันมั่นใจว่าสามารถเดินได้ยาวตลอดสะพานนี้เลยค่ะสำหรับสะพานแดงแห่งนี้นะคะจากข้อมูลของคู่มือท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์ก็ได้บอกรายละเอียดเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวโลมาหรือสะพานแดงค่ะตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะจะเป็นจุดชมวิวบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลและเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆเลยนะคะโดยรอบค่ะก็จะมีป่าชายเลนนะคะแล้วก็จะมีไม้ไผ่ชะลอคลื่นด้วยความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี้นะคะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมก็จะมีลมหนาวพัดเข้าสู่อ่าวไทยค่ะและจะพัดพาเอาฝูงโลมาเข้ามาเป็นจำนวนมากด้วยเพราะฉะนั้นคงจะมีคุณผู้ชมหลายท่านเคยมาบริเวณนี้แล้วได้เห็นโลมากันด้วยนะคะสำหรับสะพานแดงแห่งนี้สร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้งบประมาณของจังหวัดสมุทรสาครค่ะส่วนเหตุผลที่ทาสะพานเป็นสีแดงเพราะแต่เดิมหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานแดงมีชื่อว่าหมู่บ้านแดงค่ะสำหรับสะพานแดงแห่งนี้สร้างครั้งแรกในปี2556ถึง2557ระยะทาง200เมตร
ต่อมาในปี2558ถึง2559สร้างเพิ่มอีก500เมตรรวมความยาว700เมตรค่ะเป็นพื้นไม้รองรับฐานด้วยเสาปูนต่อมาในปี2565ได้สร้างเพิ่มอีก834เมตรเปิดใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2566โดยเปลี่ยนจากพื้นไม้เป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดรวมความยาวสะพานตั้งแต่เริ่มสร้างครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน 1.534 กิโลเมตรค่ะส่วนบริเวณนี้ค่ะที่เราเห็นคือไม้ไผ่ชะลอคลื่นค่ะก็เป็นโครงการที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านและเป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติด้วยซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสังเกตบริเวณเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่เกิดการรวมตัวกันของตะกอนดินเลนมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทดลองเป็นการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เรียกว่ามีความน่าสนใจหลายจุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเดินทางมาที่นี่ไม่ยากเลยนะคะออกจากกรุงเทพเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลขับไปจนสุดถนนนะคะจากนั้นเลี้ยวขวามาประมาณ3กิโลเมตรสะพานแดงจะอยู่ด้านข้างของศาลเจ้าพ่อมัจฉานุค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากคู่มือท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์ค่ะจากสะพานแดงนะคะเรามองไปไกลๆด้านนู้นทีมงานของเราเคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะนั่งเรือกันไปค่ะบริเวณศาลาพุทธมหาสมุทรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระกลางน้ํานะคะที่นี่จะมีความน่าสนใจมากเลยนะคะเป็นวิหารกลางน้ําซึ่งแต่เดิมทราบว่ามีการก่อสร้างโดยใช้ไม้ไผ่ทั้งหลังภายหลังก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากต่างจังหวัดและได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารกลางน้ำผู้คนได้มากราบไหว้กันมากขึ้นจึงมีการปรับปรุงวิหารกลางน้ำขึ้นมาใหม่ซึ่งปรับปรุงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ร่วมกับธนาคารออมสินโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่จากนั้นก็มีการหล่อพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่าขณะที่มีการหล่อนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ฝนตก3วัน3คืนจึงนำมาประดิษฐานที่วิหารกลางน้ำหลังใหม่ซึ่งพระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารกลางน้ำหลังใหม่มีนามว่าพระพุทธมหาสมุทรค่ะชาวบ้านในพื้นที่มักจะเรียกกันว่าพระกลางน้ำนะคะซึ่งหลังจากได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารกลางน้ำก็ปรากฏว่าภัยพิบัติบริเวณนี้น้อยลงค่ะที่นี่จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงได้เป็นอย่างมากเลยนะคะปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่และเป็นอันซีนของจังหวัดสมุทรสาครเราก็เคยพาคุณผู้ชมมาชมกันแล้วนะคะและทราบว่าปัจจุบันทางขึ้นตรงนี้ไม่สามารถขึ้นได้นะคะก็จะให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมวิวไปรอบๆแทนแต่ว่าโชคดีนะคะเมื่อหลายปีก่อนที่ทีมงานของเราเคยมาตอนนั้นเรายังสามารถขึ้นกันได้อยู่ค่ะก็ต้องรอนะคะทราบว่ากำลังจะมีการฟื้นฟูหรือการก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมไปยังโบสถ์ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวจะนำมาฝากกันนะคะแต่ว่าดูภาพจากตรงนี้ก็สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะก็พามาแนะนำกันแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าชมคลิปช่องของเรานอกจากนำเสนอเรื่องราวของโครงการก่อสร้างเรื่องราวของถนนหนทางมีโอกาสก็จะแนะนำที่เที่ยวกันด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวขอตัวไปเดินบริเวณสะพานแดงตรงนี้กันหน่อยจะดูว่าเดินได้ยาวขนาดไหนค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้คนได้ชมกันเยอะๆเลยนะคะรวมถึงฝากกดติดตามช่อง My Way Thailand ตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันกนิกาปฐมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มีนกมีกุ้งหอยบุ๊ก